ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผู้ชมครับตอนปี2561เนี่ยมันมีคดีผอ.โรงเรียนที่อำเภอบัวใหญ่โคราชมีการส่งแชทคุยกับลูกศิษย์ชั้นม.2มีคำว่าที่รักมีคำว่าเมียจ๋าแล้วก็กลายเป็นข่าวคราวใหญ่โตทั่วทั้งประเทศเลยมีการแบบรู้ว่าแบบมันมีเรื่องอะไรรายละเอียดและทีนี้คดีนี้เนี่ยศาลฎีกามีคำสั่งตัดสินจำคุก46ปีแต่ว่าผอ.รายนี้หลบหนีครับหลบหนีระหว่างประกันตัวชั้นอุทธรณ์แล้วก็หายตัวไปครับหายตัวไปนานจนล่าสุดตำรวจกองปราบส่วนที่กำลังกับตำรวจคอมมานโดไปจับกุมได้นะครับนายณัฐาภพบุญทองโทหรือนายณอายุ53ข้อหาอนาจารไปจับได้หลังจากที่ไปสืบทราบมาว่าเนี่ยผู้ต้องหาหนีกบดานไปเป็นพ่อค้าขายของอยู่ที่หาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลาคิดว่าตัวเองจะรอดหลบหนีไปแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับเนี่ยหลักฐานค่อนข้างชัดคุณผู้ชมข้อความชงข้อความแชทเนี่ยที่รักเมียจ๋าผู้ปกครองก็ไม่พอใจและไม่ใช่ผู้ปกครองรายเดียวเด็กคนเดียวไม่ใช่มีผู้ปกครองของเด็กม.2 อีกรายก็แจ้งความเหมือนกันว่าเนี่ยถูกอดีตผอ.คนเนี้ยขับรถพาลูกสาวไปที่รับตาคนและพยายามจะลวนลามจับมือถือแขนลูบขาขอมีเพศสัมพันธ์บอกว่าจะให้เงิน 2,000 บาทแต่เด็กสาวไม่ยินยอมฟ้องผู้ปกครองนะตอนนั้นคือตัวของผู้ต้องหาในนะติดต่อขอมอบตัวสู้คดียื่นประกันวงเงิน 200,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ตอนก่อนที่ศาลท่านจะพิพากษาฎีกาเนี่ยหลบหนีไปหนีคดีศาลฎีกาตัดสินจำคุก46ปี46ปีก็หลบหนีไปสุดท้ายหนีไปไม่พ้นหรอกครับเบื้องต้นอดีตผอ.รายนี้ยังปฏิเสธไม่ให้รายละเอียดใดๆนะครับแล้วก็อ้างว่าผ่านมาหลายปีแล้ว3ปีเองจำไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะไม่น่ารอดยังไงก็ไม่รอดล่ะครับผ่านมาขนาดนี้เจอดีกาแล้วด้วยถึงผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ใช่จบชีวิตตอนท้ายชีวิตราชการด้วยอย่างเงี้ยอยากให้เห็นนะว่าอาจารย์หลายๆท่านที่ตอนนี้มันเราต้องอ่านข่าวพวกนี้เยอะ46ปีนะศาลท่านแบบตัดสินแบบเด็ดขาดดีค่ะดีจริงต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับเนี่ยเป็นคดีตัวอย่างเลยนะว่าอย่าไปอะไรเล่นๆนะเรื่องของเด็กผู้หญิงหรือว่าจะเป็นเด็กผู้ชายก็ตามไม่ได้ต่างกันนะใช่ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ